นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องของการ l ีลาดลายเซชันนะคะหรือว่าการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะตอนนี้มีรายงานออกมาว่าสมาคมเพื่อการโทรคมนาคมทางการเงินระหว่างธนาคารทั่วโลกหรือว่าสวิปนะคะมีการรายงานถึงค่าเงินค่ะว่าตอนนี้ค่าเงินหยวนของจีนครองส่วนแบ่งสกุลเงินใช้งานทั่วโลกเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งสกุลเงินเหรีนมินปี้ RMB หรือว่าเงินหยวนของจีนครองส่วนแบ่งสกุลเงินที่ถูกใช้งานทั่วโลกเพิ่มขึ้นเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยที่เงินหยวน ครองอันดับ5ด้านการใช้จ่ายระหว่างประเทศด้วยส่วนแบ่งร้อยละ2.5 4เมื่อเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ2.29เมื่อเดือนเมษายนนะคะขณะที่มูลค่าการชําระเงินหยวนก็เพิ่มขึ้นร้อยละ20.38จากเดือนเมษายนที่ผ่านมาส่วนมูลค่าการชําระเงินทั้งหมดในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ8.58.75ค่ะซึ่งเงินหยวนตอนนี้ครองอันดับ6ด้านการชําระเงินระหว่างประเทศซึ่งไม่รับรวมการชําระเงินภายในยูโรโซนด้วยส่วนแบ่งร้อยละ1.51นะคะครับ ไปดูความเคลือ่อนไหวจากทางด้านฮอสเซนอามิราฟดอลลาเฮียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกันบ้างนะครับเดินสายเยือนกาต้าโอมานคูเวตและสหรัฐอาหรับเอบเดสนะครับซึ่งในการเดินทางเยือนแต่ละประเทศเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของอิหร่านแสดงความเห็นกับแผนการของสัประชาชาติในการจัดประชุมระดับภูมิภาคตะวันออกกลางแปดแห่งได้แก่อิหร่านอิรักซาอดุดีอาระเบียกาตายูเอไอโอมานคูเวตและบาเรนนอกรอบการประชุมสัชปะชาสหประชาชาติ ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เพื่อปรับปรุงและยกระดับความสัมพันธ์กันในทุกมิติโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจจากการที่อิหร่านนั้นยังคงเผชิญมาตรการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากตะวันตกในขณะที่เจ้าชายไฟซา,านบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีกลางกระทรวงต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียก็เดินทางเงยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อช่วงกลางเดือนนี้ก็นับเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบเกือบ7ปีของผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงสุดของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียหรือตั้งแต่การตัดขาดค,าดความสัมพันธ์เมื่อเดือนสิงหาคมปี2 5 5 9 อย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศสามารถกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ผ่านการเจราจาที่มีจีนเป็นคนกลางจนกระทั่งมีการลงนามร่วมกันในข้อตกลงที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่ออิรานนั้นสามารถที่จะเดินสายพูดคุยกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์กลับมาเป็นปกติได้มากยิ่งขึ้นครับ สลับมาดูสนที่ส,นนสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือว่า NPT หน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทางสหรัฐเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้5ชาติผู้ครองอาวุธนิวเคลียร์ค่ะได้มีการเปิดเวทีถกกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหลายๆประเด็นเกี่ยวกับการอาวุธนิวเคลียร์นะคะว่าอยากจะลดความเสี่ยงในทางยุทธศาสตร์ลงทางสหรัฐเองออกมาเปิดเผยนะคะโดยจอร์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงของทำเนียบขาวของสหรัฐโดยระบุว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ยเป็นการเจรจาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอยู่เป็นประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้มีการ ระบุผ่านถแถลงการค่ะว่าสหารัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้เมื่อวันที่13-14มิถุนายนที่ผ่านมาที่ประเทศอียิปต์โดยมี5รัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก็คือสหรัฐจีนฝรั่งเศสร,รัสเซียและสหาราชนาจักรหรือว่าที่อังกฤษนะคะได้ร่วมหารือกันที่ได้รับการอธิบายว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในบริบทของสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือว่า NPT นอกจากนี้ค่ะเหล่าผู้เชี่วชาญจากกระทรวงการต่างประเทศและกลาโหมของประเทศเหล่านั้นนะคะก็มาเข้าร่วมประชุมและหารือกันในเรื่องการลดความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ของอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งสนธิสัญญา NPT นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี1970 เพื่อที่จะระงรับการแพร่ขยายของความสามารถในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์และรับประกันสิทธิ์ของชาติที่ได้รับรองข้อตกลงนี้ที่จะพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพโดยสนที่สัญญา n p t นีนี้อนุญาตให้5ชาติสมาชิกถาวรของ UN เเป็นกลุ่มประเทศที่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ค่ะ ทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่าก่อนหน้านี้เหล่าผู้เชี่ยวชาญก็ได้มีการหารือกันแล้วที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตในเดือนกุมภาพันธ์แลวก็เป็นหนึ่งในการเจรจาภายใต้กรอบข้อตกลง NPT ที่มีสหรัฐเป็นประธานอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้ก็พบว่าการสนทนาพระุภาคีทั้งสองเป็นไปอย่างมืออาชีพและเป็นประโยชน์ทางสหรัฐเลยบอกว่าออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะอัปเดตถึงความคืบหน้าค่ะครับ